รสชาติแบบไทยไม่มีใครลืมนะครับสิ่งแรกที่ต้องมานะครับแล้วก็ต้องพลาดไม่ได้นะครับคือต้องมากราบท่านเท้าสุรนารีหรือแม่ยโมนะครับหลายคนมาบอกมายโมแล้วจะกราบยังไงจะไหว้ยังไงจึงจะสมปรารถนาจึงจะประสบความสำเร็จท่านมาที่ลานยโมเลยนะครับเป็นลานอนุสาวรีย์เป็นอนุสาวรีย์ที่ไม่เคยเอาว่าไม่เคยเงียบมีคนมากราบไหว้24ชั่วโมงนะครับแล้วมาถึงโคราชนะสิ่งสำคัญอีกอย่างนะอย่าลืมรอดประตูชุมพลซึ่งอยู่หลังอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีใครมารอดประตูชุมพลที่หลังอนุสาวรีย์นะครับเขาว่าจะมีชัยชนะจะโชคดีจะได้กลับมาเมืองโคราชจะร่ำรวยเผลอๆจะได้แต่งงานกับคนโคราชนะ เพราะนั้นมาโคราชนะครับมากราบแม่ยโมขอพรรับปี2566เข้าสู่ปีที่เราคิดว่าจะเป็นปีแห่งความสุขของเมืองโคราชและของประเทศไทยเรียนเชิญนะครับที่โคราชครับสวัสดีค่ะชื่อนุ่นนะคะขายปลาปล่อยค่ะติดกับต้นไทรค่ะบริเวณอนุสาวรีย์คุณย่าโมค่ะปล่อยปลาทำบุญค่ะจะมีปลาไหลปลาดุกปลาหมอปลานิลค่ะทับทิมหอยขมถ้าเป็นความหมายปล่อยปลาไหลเกี่ยวกับการงานการเงินค่ะทำอะไรได้ราบรื่นปล่อยปลาดุกให้เจ้ากรรมในเวรเราปล่อยปลาหมอเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายปล่อยปลานิลทับทิมทรัพย์สินเพิ่มพูนค่ะหอยขมเกี่ยวกับความขมขื่นอะไรไม่ดีในชีวิตเราค่ะได้ครบทุกอย่างเลยปล่อยในสระแม่ย่าได้เลยค่ะอันนี้เขาจะมีปลาปล่อยตลอดมีหัวอาหารปลาเลี้ยงตลอดค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นคูรอบเมืองโคราชเลยค่ะข้างล่างจะเป็นดินน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์ตอนนี้กำลังจะชงกาแฟร้อนค่ะที่นี่เรียกร้านกาแฟแจ้งฮักนะคะอยู่แถว4แยกวัดแจ้งในนะคะที่ตะก่อนเขาเรียกกันค่ะตอนนี้ก็เป็น4แยกแจ้งฮักแล้วเปิดมา70กว่าปีแล้วค่ะเปิดตั้งแต่7โมงอ่ะ7โมงไปถึง4ทุ่มนะเพราะมันจะมี2ช่วงช่วงเช้าจะขายถึงบ่าย2แล้วมีช่วงบ่ายขายถึง4ทุ่มค่ะอยากบอกประชาชนทั่วประเทศว่าถ้ามาโคราชก็อย่าลืมมาร้านกาแฟแต้งห้านะคะพวกจะมีของกินครบวงจรเลยค่ะจะต้องมีกาแฟร้อนพวกข้าวทุกอย่างค่ะอย่าลืมมานะคะเด็กค่ะเยี่ยมมีส่งจบลูกค้าด้วยครับสวัสดีครับผมก็ขายข้าวหน้าเป็ดนะครับแล้วก็ข้าวมันไก่แล้วก็มีข้าวมันไก่ทอดด้วยนะครับลูกค้าอยากทานผสมอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยครับจะมิกจะเม็ดยังไงก็บอกได้เลยครับผมดัดแปลงมาจากคุณพ่ออีกทีนึงครับผมคนที่ไม่เคยมาเที่ยวโคราชนะครับมาโคราชเลยครับอันดับแรกนะฮะไหว้ย่าโมเลยครับก็จากลานย่าโมนะครับก็จะตรงมาทางถนนโพกลางนะครับมา2แยกไฟแดงครับก็จะเจอร้านกาแฟเต็กฮะเนี่ยนะครับผมก็จะมีอาหารหลากหลายเนี่ยครับ
ร้านหนูร้านหมูสเต๊กค่ะถ้าหนูมาขายก็ประมาณ10กว่าปีค่ะแต่ที่บ้านอ่ะขายมา 4-50 ปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นอากงอะค่ะฟังเรื่องเล่าจากคุณแม่ก็คืออากงขายกับคุณแม่ตั้งแต่รถหาบขายเดินตามบ้านนะคะก็หาบไปเรื่อยๆจนที่นี่เขาทำร้านทำศูนย์อาหารก็เลยมาเช่าหน้าร้านเขาขายค่ะแต่ด้วยการที่ว่าเราปิ้งเตาถ่านอะค่ะคุณพี่บางทีถ้าลมแรงๆนั่นหนูก็ไม่ได้เอามาขายเพราะว่ากลายเป็นแทนที่จะทานขนมปังทานขี้เถ้าไปมันติดขี้เถ้าเนี่ยหนูต้องพยายามให้มันไม่โดนขี้เถ้าที่สุดขอบคุณมากค่ะมีโอกาสมาทานนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายอารุณีขนมเบื้องโบราณนะคะเป็นขนมเบื้องโบราณนะคะมีเค็มมีหวานนะคะเป็นร้านเดียวที่เป็นสูตรโบราณส่วนมากมันจะเป็นแบบไส้ครีมเนาะอันนี้จะเป็นโบราณแท้ค่ะก็อยากชักชวนต่างคนต่างจังหวัดนะคะมาของดีที่นี่มีทุกอย่างเลยค่ะให้เลือกค่ะกล่องละ60จ้ะกล่องนึงจะมี10ชิ้นนะคะผสมกันได้นะคะเค็มหวานปัจจุบันขายกระเพาะปลาอยู่ที่4แยกเต็กฮาค่ะขายมา48ปีแล้วค่ะจากบรรพบุรุษรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4ค่ะรสชาติล่ะคะเราใช้ของที่มีคุณภาพมีมาตรฐานค่ะกระเพาะปลาที่ร้านเป็นของนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นกระเพาะปลาอย่างดีเลยนะคะราคาจับต้องได้ค่ะหนูอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวจังหวัดนครราชสีมานะคะร้านแป้งข้าของเราจะอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์คุณย่าโมค่ะสวัสดีค่ะโงโอชาเต็กฮาจ้ามีข้าวหมูแดงหมูกรอบหน้าไก่ขาหมูอันนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะของเราอร่อยทุกเมนูนะคะขายดีตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงเลยค่ะบ่ายๆนี่ก็ของก็จะหมดมีขาหมูมีหมูกรอบจะหมดเร็วก่อนเขาค่ะข้าวหน้าไก่ก็อร่อยนะคะมาที่นี่ที่เดียวเลยได้ครบทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณค่ะรสชาติไทยสวัสดีค่ะสวัสดีรายการรสชาติไทยค่ะดีใจจังเลยค่ะที่ได้มาเยือนจังหวัดนครราชสีมาชาวโคราชยินดีต้อนรับรสชาติไทยนะคะชื่อเบย์นะคะปริษาแซ่เตียวเป็นเจ้าของโรงแรมชุนหลีแกนอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเขาบอกว่ามานอนที่นี่นอนดีมากเตียงไม้ก็เป็นไม้แกะสลักเป็นงานแฮนด์เมดที่นำเข้าจากประเทศพม่าเลยนะคะแล้วก็มีที่นอนอะค่ะเป็นยางพาราเสริมด้วยท็อปเวลาลูกค้าที่มานอนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขานอนเหมือนอยู่บ้านแล้วหลับสบายมาพักที่ชุนหลีมีความสุขกับการได้นอนค่ะวันนี้เจเบนะคะจะแนะนำรสชาติไทยให้ทานปลาช่อนลุยสวนของห้องอาหารเบมารีน่าว่ารสชาติเป็นยังไงปลาช่อนลุยสวนที่นี่นะคะ1สดใหม่ทุกวันน้ำมันต้องใหม่น้ำมันต้องร้อนให้ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็เนื้อของปลาช่อนเนี่ยเขาจะฟูผสมกับเครื่องเทศของความเป็นไทยนะคะหอมมีหอมแดงนะคะแล้วก็มีตะไคร้เนี่ยค่ะที่เป็นตัวชูแล้วเราจะเติมด้วยน้ำพริกเผาความหวานจะออกจากน้ำพริกเผารสชาติจะกลมกล่อมมากมาที่นี่นะอาหารตัวนี้เริ่มหาทานยากแล้วนะคะมาโคราชต้องมาทานเบมารีน่าปลากระพงเต้าซี่เต้าซี่คืออะไรใช่ไหมคะเต้าซี่คือถั่วดำค่ะนะคะแล้วเราก็เป็นถั่วดำหมักพอหมักเสร็จนะคะเราก็จะเอาไปผัดให้หอมเพื่อเอามาทำเป็นเครื่องเวลาผัดมันคล้ายๆราดหน้าอย่างหนึ่งนะคะแต่มันไม่ใช่ราดหน้ามันจะมีความหอมโดดเด่นของความเป็นเต้าซี่ออกมาอันนี้กลมกล่อมแล้วบอกเลยว่าหาทานยากมากมากเลยค่ะที่นี่มีเมนูไฮไลท์นะคะเป็นบะหมี่หมูหยองนะคะซึ่งหาทานที่ไหนไม่ได้รสชาติไทยต้องลองนะคะว่ารสชาติของบะหมี่หมูหยองที่นี่เป็นยังไงรับรองไม่ผิดหวังค่ะสั่งจาน1ต้องมีจาน2แล้วยังต้องมีขอห่อกลับบ้านอีกรับรองเด็ดจริงค่ะต้องลองนะคะรสชาติไทยเมย์ขอขอบคุณรายการรสชาติไทยจากใจจริงๆนะคะที่รายการรสชาติไทยมาที่จังหวัดนครราชสีมาชาวโคราชของเรายินดีต้อนรับเสมอมีโอกาสมาให้เมย์ได้รับใช้นะคะมากินอิ่มที่ห้องอาหารเบมารีน่ามานอนหลับที่ชุนหลีแกนเบยินดีต้อนรับเสมอและชาวโคราชพวกเรายินดีต้อนรับเสมอนะคะ
โรงเรียนสอนอาหารครัววันดีเรายังติดตามกันอยู่ที่เมืองนครราชสีมานะครับกับรายการรสชาติไทยแม่สุดยอดจริงๆนะครับรายการนี้ต้องอยู่ตลอดไปนะรายการนี้ห้ามหนีไปไหนนะเพราะว่าเมืองโคราชเนี่ยเป็นเมืองใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็ที่เที่ยวเนี่ยกับที่กินเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับถ้ามาเมืองโคราชแล้วไม่ได้มาวัดนี้เนี่ยเหมือนว่าพลาดเลยนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับวัดนี้ชื่อวัดสารรอยครับที่มาของวัดนี้ก็คือว่าหลังจากแม่ยโมเนี่ยนะเสร็จศึกในการครั้งนั้นมานะครับก็มีผู้ทั้งคนทหารคนโคราชเสียชีวิตทั้งทหารข้าศึกเสียชีวิตท่านก็เลยอยากจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วแม่ยโมก็เลยอธิษฐานจิตทำกระทงขึ้นมาเสียงทายในลงไปในลำตะคองบริเวณวัดท่าตะโกนะครับว่าถ้ากระทงเนี้ยลอยไปติดที่ไหนจะสร้างวัดอุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้กับผู้ร่วงรับไปแล้วนี่นะครับก็เลยลอยลำตะคองมาเรื่อยๆเลยนะครับจากวัดท่าตะโกมาเลยนะครับจนมาติดตรงนี้ครับตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นชื่อวัดสร้างวัดเนี่ยพระอุโบสถโบราณยังอยู่ตรงนั้นเลยเชิญมาวัดสารรอยมากราบแม่ยโมมากราบอัฐิแม่ยโมใกล้ๆเป็นวัดที่ไม่เคยเงียบเหงาเลยจากศรัทธาคนมากราบแม่ยโมและสิ่งสำคัญนะครับวัดนี้พระอุโบสถหลังใหม่เนี่ยได้ออกแบบจนชนะเลิศรางวัลสถาปนิกแห่งประเทศไทยท่านไปดูพระอุโบสถหลังนี้คล้ายๆรูปสารรอยเลยนะครับมาเที่ยววัดนี้ผมเชื่อว่าท่านจะได้บุญนะครับและได้กราบแม่ยโมแล้วก็จะมีสิ่งหลายๆอย่างให้ท่านได้ศรัทธานำกลับไปและไม่ลืมเมืองโคราชแห่งนี้เรียนเชิญครับที่วัดสารรอยครับรสชาติไทยขอบคุณรสชาติไทยค่ะที่มาเยี่ยมแม่พลอยค่ะที่จำได้นะคะตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเรียนนะคะก็เห็นคุณแม่เนี่ยหาขนมจีนขายนะคะก็หลังจากนั้นก็มาตั้งเป็นเพิงหมาแงนบริเวณตรงนี้นะคะเสร็จจากนั้นก็จะมาเป็นร้านที่เป็นปัจจุบันนะคะน่าจะไม่ต่ำกว่า50ปีนะคะน้ำยาที่เรามีก็จะมีน้ำยาปลากะทินะคะนะคะปลากะทิแล้วก็น้ำยาป่าแล้วก็แกงไก่ส่วนอันนี้เป็นน้ำยาหวานหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าเป็นน้ำพริกอะค่ะสมัยก่อนโบราณเขาเรียกน้ำพริกเนาะแต่รสชาติที่มันจะออกมาเป็น3รสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเนี่ยค่ะจะเป็นรสชาติอย่างเงี้ยใช้เป็นน้ำกะทิอย่างเดียวเลยเคี่ยวจนได้เป็นเนื้อน้ำพริกอย่างเงี้ยค่ะถ้าแวะมาโคราชก็มาไหว้ย่าโมแล้วก็ขอเชิญมาแวะทานขนมจีนนะคะรสชาติไทยสวัสดีครับรสชาติไทยร้านน้อยสามแมวขอบคุณมากที่ให้ร้านเล็กๆได้มีโอกาสได้ออกรายการรสชาติไทยนะครับเปิดร้านครั้งแรกเลยร้านเราตั้งเปิดอยู่ริมฟุตบาทครับริมฟุตบาทหน้าร้านตรงนี้แหละครับใช่ครับแล้วก็ทำกันอยู่3คนพี่คุณแม่ผมมีผมแล้วก็มีศรีภรรยาคนสวยเริ่มต้นจากตรงนั้นเตาใบหนึ่งกระทะใบเดียวแล้วก็ขายกันมาจากริมฟุตบาทจนมาเป็นร้านปัจจุบันเนี่ยครับเมนูแรกที่ทางร้านน้อยสมัยอยากจะแนะนำก็คือเนื้อผัดน้ำมันหอยครับระวังนะครับร้อนนะระวังกุ้งเลยเนื้อผัดน้ำมันหอยเราผัดเนื้อหมักที่นุ่มแล้วผัดใส่คะน้าจะคะน้ากรอบเนื้อนุ่มรสชาตินวลเนียนอร่อยที่จะแนะนำต่อไปก็เป็นเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นยาจีนนะครับคนชอบทานเนื้อก็เป็นเนื้อตุ๋นยาจีนชอบทานหมูก็มีหมูตุ๋นยาจีนเป็นรสชาติที่หอมเครื่องปรุงแล้วก็บำรุงร่างกายหอมอร่อยลูกค้าทานแล้วก็ติดใจทุกท่านครับเมนูที่จะแนะนำต่อไปเป็นปลาบึกผัดฉ่าครับปลาบึกเราจะคัดปลาบึกตัวใหญ่ทำไมต้องใช้ปลาบึกตัวใหญ่ปลาบึกตัวใหญ่เนื้อจะแน่นหนังจะกรุบกรอบอร่อยรสชาติผัดชามีหลายร้านทำเหมือนกันแ
เราอยากจะแนะนำให้มาลองทานน้อยสมแมวสักครั้งหนึ่งแล้วจะรู้ว่าเอ้ยผัดชาน้อยสมแมวก็อร่อยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยขอขอบคุณรสชาติไทยที่ให้โอกาสร้านเล็กๆได้ออกรายการขอบคุณมากครับรสชาติไทยสวัสดีค่ะโอร้านปึงโอชานะคะร้านของโอนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะมาง่ายมากเลยค่ะร้านเรานะคะอยู่ติดกับถนนมิตรภาพหนองคายค่ะใกล้ๆกับบขส.ใหม่ค่ะหาง่ายมากๆค่ะร้านนี้เปิดมา41ปีแล้วค่ะผัดหอยลายค่ะแต่ว่าหอยลายร้านปึงนะคะมีความแตกต่างนะคะเพราะว่าเราอ่ะเป็นหอยลายที่เรียกว่าหอยลายใส่ใจค่ะเราจะลวกก่อนนะคะแล้วก็แกะออกมาทีละตัวรัดคัดทีละตัวค่ะ10โลก็คัด10โล20โลคัด20โล30โลก็คัด30โลค่ะทำให้ลูกค้าเนี่ยนะคะมีความประทับใจในเวลารับประทานจะไม่เจอดินจะไม่เจอทรายจะไม่เจอคำว่ามีแต่เปลือกค่ะก็อยากจะแนะนำนะคะหมูกรอบคั่วพริกเกลือของร้านปึงโอชาค่ะจริงๆแล้วหมูกรอบคั่วพริกเกลือน่ะร้านไหนมันก็มีเหมือนกันเนาะแต่ว่าร้านโอเนี่ยก็พิถีพิถันอีกอาหารในการทำหมูกรอบนะคะการทำหมูกรอบเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนมากๆเลยค่ะต้องเอาหมูกรอบไปต้มหนังอย่างเดียวให้มันสุกก่อนเสร็จแล้วเอาหนังอ่ะไปแช่น้ำส้มสายชูเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาไปอบอบเสร็จปั๊บเราก็ต้องเอาไปทอดทอดเสร็จปุ๊บเอาใหม่ไหมเอาเสร็จปุ๊บกินเลยไม่ได้ค่ะพี่ทอดเสร็จปุ๊บก็ไปใส่ตู้เย็นไว้1วันค่ะพอครบ1วันก็เอามาหั่นเป็นเส้นๆแล้วก็ทอดในน้ำมันที่ร้อนๆเพื่อให้หนังมันกรอบแล้วก็เพื่อให้เนื้อมันนุ่มจากการอบพอเราเอามาคั่วพริกเกลือปุ๊บมันก็จะอร่อยลงตัวกับพริกกระเทียมเข้ากันได้อย่างลงตัวค่ะแต่ว่าเราต้องดีมาก่อนจากหมูกรอบนะคะถ้ามาร้านปึงโอชานะคะต้องได้กินเปียกปูนกะทิสดของที่ร้านปึงโอชาค่ะเพราะว่าหนูใช้วัตถุดิบทุกอย่างที่ดีหมดเลยอ่ะหนูคัดสรรทุกอย่างไม่ว่าน้ำตาลมาจากอัมพวาไม่ว่าแป้งข้าวเจ้าเพื่ออะไรแป้งข้าวเจ้าเพื่อที่จะทำให้ขนมเนี่ยไม่เหนียวจนเกินไปแป้งเท้ายายม่อมจะทำให้ขนมมีความทรงตัวแป้งมันจะทำให้ขนมเนี่ยเหนียวหนุบแล้วก็สู้ลิ้นสู้ปากมีความหนุบหนับอร่อยนะคะแล้วมะพร้าวก็ต้องเลือกอย่างดีด้วยค่ะเป็นมะพร้าวทึนทึกค่ะเหมือนคนทำนี่แหละค่ะก็คือไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนนะคะลูกค้าสรุปว่าเป็นความกลมกล่อมที่ลงตัวสุดๆค่ะจนลูกค้าบอกว่าขนมอะไรเนี่ยเกิดมาไม่เคยกินที่มันอร่อยขนาดนี้มาก่อนบอกเลยค่ะว่าคนทำเนี่ยค่ะใจฟูถึงฟ้าเลยค่ะลูกค้าขอบพระคุณค่ะวิทยาลัยครัววันดีสวัสดีครับขอบคุณรสชาติไทยนะครับที่วันนี้ได้มาถ่ายทำรายการนะครับผมเป็นแฟนคลับของรสชาติไทยผมนะครับโอ๊คกันตพัฒน์อัจฉริยะดำรงกุลนะครับชื่อเล่นว่าโอ๊คนะครับอยู่โรงแรมไอซาน่าโคราชคอนเซปต์ของโรงแรมไอซาน่านะครับก็จะเป็นกินอยู่หลับดีที่ไอซาน่าป่ากลางเมืองจะเห็นสวนแล้วก็สถาปัตยกรรมเป็นแนวของโมเดิร์นทรอปิคอลนะครับแล้วก็อินทีเรียก็จะเป็นในสไตล์ของโมเดิร์นรัสติกล็อฟนะครับสวัสดีครับผมชื่อเชฟวิจักศรีเสนนะครับอยู่โรงแรมไอซาน่าโคราชวันนี้มาที่โคราชของขึ้นชื่อของเราก็คือบัดหมี่โคราชของโรงแรมไอซาน่าโคราชเป็นผัดหมี่โบราณที่ไม่ใส่ไข่คล้ายๆกับขั้วหมี่นะครับสำหรับเด็กก็ทานได้นะครับแล้วถ้าอยากทานเผ็ดก็ให้โรยพริกป่นพริกผงตามฉบับโคราชได้เลยนะครับ
รสชาติจะจัดจ้านและกลมกล่อมครับนี่ยิ่งเด็ดกว่านะครับมาโคราชทุกที่มีแต่ขนมจีนของเราเป็นหมี่โคราชรสเด็ดและรสชาติอร่อยมากจะบอกใครเลยเห็นไหมนี่มีแต่ไก่ชิ้นโตๆน่ากินอ่ะลองแล้วกันนี่นะครับนี่ครับเป็นของพื้นถิ่นของประจำโคราชเรานี่น่ากินไหมล่ะแซ่บมากเมนูแนะนำนะครับต้มโค้งที่นี่ไม่เหมือนใครนะครับนี่ปลาสลิดชิ้นโตๆแซ่บมากบอกเลยเปรี้ยวซ่าแซ่บนะฮะรสจัดจ้านไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนเพราะที่นี่ใช้ปลาแห้งที่มีคุณภาพอร่อยมากสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณรสชาติไทยเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสโรงแรมเล็กๆอย่างเราได้มีโอกาสนำเสนอตัวเองนะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับก็ถ้าได้มีโอกาสจังหวัดนครราชสีมานะครับไอซาน่าโฮเทลโคราชยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบพระคุณครับรสชาติไทยโอ้เหมือนได้กินของโปรดมีรสชาติทานขอขอบคุณรายการรสชาติไทยที่ได้มาเยือนเราชาวโคราชผมขอประกาศชื่อนามออกไปให้ไปดังทั่วเขตในประเทศไทยเท่ขอใช้เสียงเป็นกระสายมันหาดทรายน้ำกระสัดว่าบรรเลงโอเพลงโคราชส่งเสียงเป็นกระแสเสียงเป็นกระแสให้คนไทยในทุกส่วนได้เห็นไม่คิดกระสงกะอาสามมีอาหารมากมายซ้ำวัฒนธรรมมากมายสาโคราชยืนยงดำรงข้าจะบรรยายไหนไม่สิ้นขอฝากโคราชไปกับรสชาติไทยให้ดังไปทั่วไทยถิ่นรายการที่เพลงเพราะภาพสวยด้วยฝีมือทีมรสชาติไทยทำ